สำหรับคุณที่ทำโฆษณา Search Ad นะครับบนบัญชี Google Ads และอยากจะรู้ว่าโฆษณาของคุณขึ้นหรือไม่ขึ้นตัวอย่างโฆษณาเป็นยังไงของจริงมันเป็นยังไงครับแทนที่จะไปเสิร์ชหาใน Google มันมีวิธีที่ดีกว่าครับโดยใช้เครื่องมือของ Google เขามีเครื่องมือที่จะช่วยดูปัญหาแล้วก็ดูว่าโฆษณาคุณขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับเครื่องมือตัวนั้นเรียกว่า a d Preview and d i a g n o s i s เดี๋ยวผมจะมาเล่าวิธีใช้ให้คุณฟังในวิดีโอตัวนี้ครับ สวัสดีครับผมอนันต์สมศาสตร์ s m e j u m p c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมช่วยให้ธุรกิจ SME ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับ วันนี้ผมมานำเสนอเครื่องมือที่เรียกว่า Ad Preview and d i a g n o s i s นะครับซึ่งเป็นเครื่องมือของ Google Ads นะครับถ้าคุณทำบัญชีโฆษณาไอ้ทำโฆษณา Google Ads อยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ฟรีเลยนะครับในกรณีที่คุณต้องการรู้ว่าเวลาคุณทำโฆษณา Google Ads แล้วเนี่ยโฆษณาคุณไปแสดงบนหน้า o o o l l มไหมเวลาเสิร์ชบน Google แล้วบางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอไอตอนไม่เจอก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไร Ad ดพร e เวิลแอ d ด์ไดอะนอมาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับมาช่วยคุณค้นหาว่าโฆษณาคุณมีขึ้นหรือไม่และถ้าไม่ขึ้นมันเขาจะโชว์ด้วยเหตุผลที่ไม่ขึ้นคืออะไรนะครับงั้นเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าวิธีใช้เครื่องมือตัวนี้มันทำยังไงนะครับอย่างอื่นเลยไปดูที่หน้าจอเลยนะครับที่หน้าจอนี้คือบัญชีโฆษณา Google Ads ของผมมันอยู่ในนี้แหละครับคุณไปที่เมนู o o l s and s e t t i n g s นะครับเครื่องมือและการตั้งค่าพอคลิกมาทางด้านซ้ายตัวนี้ครับ ใต้คำว่าวางแผนหรือ planning มีคำว่า add preview and diagnosis ก็คือเจ้าโปรแกรมหรือเครื่องมือตัวนี้ครับคุณคลิกเข้าไปเลยครับอ่านี้ผมทำไว้แล้วงั้นผมปิดก่อนนะครับผมทำอย่างนี้ให้มันเท่ากันก่อนนะครับอพอคุณเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะใส่คีย์เวิร์ดที่สมุิที่คุณใช้ในการทำโฆษณาเพื่อจะดูว่าโฆษณาคุณขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นผม มีคีย์เวิร์ดเช่นตะกี้ผมไปเสิร์ชดูเนี่ยรับทําการตลาดออนไลน์นี่คือที่ผมทํโฆษณาโฆษณา,ามันขึ้นตรงนี้ปกติแล้วบางท่านไม่ใช้ทูก็ต้องมาเปิดตรงเนี้ยแล้วพิมพ์เพื่อจะดูว่าโฆษณาเราขึ้นไม่ขึ้นเราอาจจะใช้เครื่องมือตัวนี้ดูเลยก็ได้นะครับผมก็อาจจะมาทางนี้แล้วผมก็ ว่าเนี่ยคำนี้นะสมมติว่าเราไม่อยากจะไปช้ำตรงนี้คุณสามารถเลือกว่าอยู่จังหวัดไหนที่มันจะแสดงโฆษณาตัวนี้ไหมเป็นภาษาอะไรนะครับอยู่บนมือถือหรืออยู่บนเดสก์ท็อปตัวอย่างเป็นไงเดี๋ยวผมค่อยๆไปตละตัวนะครับสมมติอยู่บนเดสก์ท็อปก่อนอย่างนี้พอผมใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วว่าคีย์เวิร์ดคำนี้ผมอยากจะรู้แทนที่ผมจะมาเสิร์ชใน Google ผมไม่อผมทําจากเครื่องมือตัวนี้เลยเขาบอกว่า your a s is showing ก็คือโโฆษณาแสดงน,นะแล้วพอไหลถายไหลลงมาสกอร์ดาวลงมาข้างล่างเขาก็จะบอกอะไรนี่โฆษณาต,ตัวอย่างเป็นอย่างนี้ งั้นข้อดีของมันคือคุณไม่ต้องเข้า g o o ก l e หานะครับเข้ามาจากเครื่องมือตัวนี้ก็หาได้เลยแล้วก็มันไม่มีผลกระทบต่อการทำโฆษณาของคุณด้วยเซิร์ชบ่อยๆบางที เราไม่ค่อยคลิกโฆษณา CTR มันต่ำนะครับาะงั้นการที่จะเข้าไปเสิร์ชบ่อยๆมันไม่ค่อยดีเพราะเราไม่คลิกโฆษณามันจะทําให้เพอร์ฟอร์แมน์โฆษณาเราไม่ค่อยดีงั้นเราใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องในการที่จะดูว่าโฆษณาเราแสดงหรือไม่แสดงเห็นไหมครับนี่ก็แสดงอันดับหนึ่งเลยประมาณอย่างนี้อ่างั้นก็สบายใจนี่คือแสดงที่กรุงเทพด้วยครั้น,นี้ท่านอยู่บนมือถือมันเป็นยังไงเราก็มาเลือกเป็นมือถือดูมันอาจจะไม่อยู่อันดับหนึ่งก็ได้นะครับ ก็มามาไล่ดูอ่าผมอยู่อันดับสองเนี่ยข้อมูลโฆษณาเขาเป็นอย่างนี้แต่อย่างน้อยก็ทําให้คุณเห็นว่าเออโฆษณามันแสดงนะครับก็เป็นเครื่องมือที่น่าใช้ครับแล้วมันมีประโยชน์ด้วยสําหรับคุณคุณที่ทําโฆษณาในต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นคุณเป็นบริษัททัวร์คุณมีมีโปรโมททัวร์ ให้มามาเที่ยวเมืองไทยแต่คุณโปรโมทที่อเมริกาที่ยุโรปหรือโซนเอเชียอย่างนี้นะครับการที่เราจะเข้า Google s e a r c h ไปหามันไม่เห็นแน่นอนครับเพราะงะั้นเราสามารถที่จะเข้ามาตรงนี้ใส่คีย์เวิร์ดที่คุณใช้ในการทราําโฆษณาแล้วคุณก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นประเทศอเมริกาหรือเป็นประเทศที่คุณทาําโฆษณาคุณก็จะพอเห็นภาพว่าอ๋อโฆษณาไปแสดงที่อเมริกาโฆษณาเราหน้าตาเป็นยังไงขึ้นไม่ขึ้นอย่างไรนะครับคราวนี้บางครั้งโฆษณาไม่แสดงผมลองดูก่อนนะครับ เพื่อนผมทําหลายตัวไม่รู้มันไม่แสดงตัวไหนบ้างเะน้นผมเอาคําตลาดลอยๆอ่าคำนี้โฆษณาไม่แสดงผมไม่ได้ทําโฆษณาตัวนี้งั้นผมลองแบบนี้สมมุติว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่คุณใช้ในการทําโฆษณาคุณใส่เข้าไปแล้วมันบอกว่า your a s s is not showing อย่างน้อยเขาจะมาบอกเหตุผลให้ครับว่าทําไม เหตุผลที่ผมได้คือเขาบอกว่าเขาไม่พบคีย์เวิร์ดตัวนี้ในบัญชีของคุณมันเลยไม่โฆษณาไ่แสดงก็แสดงว่าผมไม่ได้ทําโฆษณาในคีย์เวิร์ดเหล่านี้แต่บางครั้งเราอาจจะทําโฆษณาอยู่แล้วมันก็อาจจะไม่ขึ้นก็ได้เขาก็จะบอกเหตุผลทําให้คุณพอที่จะรู้ปัญหาเบื้องต้นว่าเวลาคุณทําโฆษณาแล้วโฆษณามันขึ้นหรือไม่ขึ้นไอตอนมันไม่ขึ้นอะ่ะมันมีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ไขเบื้องต้นนะครับนี่เป็น เขาเรียกอะไรอะ่ะหน้าที่ของไอ้เจ้าเครื่องมือตัวนี้ครับที่เอาไว้ใช้นะครับ add preview and diagnosis นะครับหลักๆแล้วผมเอามาใช้เพื่อจะเช็คดูว่าโฆษณาผมขึ้นไม่ขึ้นนอกจากจะเข้าไปใน Google นะครับผมเข้ามาตัวนี้2ผมก็มาดูว่าถ้าเหตุผลมันไม่ขึ้นเพราะอะไรและ3ที่ผมใช้ประจําคือถ้าผมทําโฆษณาให้กับลูกค้าต่างประเทศเพื่อที่จะทําให้เราเห็นว่าโฆษณามันแสดง โอเคไม่โอเคยังไงผมก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วก็เลือกไปที่ต่างประเทศในประเทศปลายทางเพื่อจะดูว่าโฆษณาแสดงหรือไม่แสดงนะครับผมก็เลยมานําเสนอข้อมูลตัวนี้ในวิดีโอตัวนี้ครับวิธีใช้ Ad Preview and Diagnosis นะครับอยู่ในบัญชี Google Ads ถ้าคุณมีบัญชี Google Ads คุณก็ใช้งานได้ฟรีเลยครับขอบคุณครับที่ชมว,วิดีโอของผม หวังว่าคุณจะพอเห็นภาพวิธีการใช้ add preview and diagnosis นะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe ปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้ครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fan page ของ SME Jump หรืกอกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอประมาณประมาณนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอนันต์สมสะอาด SME j u co th แล้วพบกันใหม่ครับ Thank mm -hmm. you.